สวัสดีสวคัสดี่ะครับค่ะนัสสัตย์ศรีโสติบูลย์หรือปูเป้นะคะค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเช้านี้เราเข้าสู่รายการธรรมรัตนะนะคะแล้วก็เรามาพบกับอาจารย์ธนากรปุษวงศ์เหมือนเช่นเคยค่ะสวัสดีท่านอาจารย์นะคะสวัสดีครับค่ะรายการธรรมะยามเช้านะคะของเราเป็นอย่างไรบ้างคะก็เป็นรายการธรรมะที่ฟังสบายๆสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านธรรมะปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมะว่าธรรมะมีอย่างไรบ้างนะที่พระองค์ทรงสอนไว้อย่างไรบ้างนะครับชาวพุทธเราเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องศึกษาเรื่องธรรมะอย่างท่องแท้เรื่องธรรมะให้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีหลายหมวดหลายหมู่จะถามว่าธรรมะคืออะไรทราบไหมครับธรรมะคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมนะครับธรรมะจริงๆแล้วก็คือคำสั่งสอนของพระเจ้าที่เราเรียกกันว่าปรโตโคสังคือคำสอนแล้วก็โยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอย่างแยบคายเพราะฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมี 84,000 พระธรรมขันธ์มีเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธเราควรจะต้องรู้แล้วรายการธรรมรัตนะเนี่ยก็เป็นรายการที่ให้ข้อคิดให้ความรู้กับผู้ที่สนใจธรรมะเพราะนั้นถามว่าเรารู้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์กับตัวเราเองเวลาเรารู้เสร็จเนี่ยก็นำมาใช้นำมาปฏิบัติได้เพราะนั้นในชีวิตประจำวันธรรมะเป็นสิ่งที่คู่กับเราอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นรายการธรรมรัตนะเนี่ยก็เป็นรายการที่สนทนากันแบบสบายๆยามเช้าทุกวันสุดสัปดาห์เราก็เปิดทีวีมาก็ชมรายการธรรมะเพราะนั้นเราฟังธรรมะก็มีความรู้สึกว่าชุ่มชื่นเบิกบานแจ่มใสได้สติปัญญาได้ความรู้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะนั้นก็เรียบง่ายแล้วฟังสบายๆครับค่ะหลายๆท่านนะคะคิดว่ารายการธรรมะนะคะเป็นสิ่งที่ฟังและปฏิบัติได้ยากแต่จากการที่เราได้มาพูดคุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์ได้แนะนำในการทำบุญนะคะการทำทานไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลยนะคะและเราสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยง่ายวันนี้ก็อยากจะกราบเรียนถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องภาวนาค่ะครับเรื่องของภาวนาก็เป็นเรื่องของบุญใหญ่อีกเช่นเดียวกันในหมวดของบุญกายวัตถุสิบประการนะครับของภาวนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความรู้ต้องทำความเข้าใจกันอย่างแท้จริงอีกเช่นเดียวกันครับหลายๆท่านสงสัยค่ะอาจารย์ว่าภาวนาคืออะไรคะแล้วเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับการภาวนาเนี่ยก็อยู่ในหมวดของบุญกายวัตถุสิบประการอีกเช่นเดียวกันที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าถือว่าเป็นบุญที่สูงที่สุดในการทำบุญทั้งหมดเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยก็คือการอบรมฝึกฝนตนเองนะครับก็คือการปฏิบัติที่สูงที่สุดแล้วก็ได้บุญมากแล้วก็ได้ผลอย่างรวดเร็วการภาวนาการภาวนาก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาเพราะนั้นสมถวิปัสสนาเนี่ยก็คือการทำสมาธิที่เรานิยมฝึกกันทั่วไปหลายครูบาอาจารย์หลายสำนักนั้นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสติแปลว่าความระลึกได้เพราะฉะนั้นถามว่าเราทำสมาธิเราต้องสร้างความตั้งมั่นให้กับตัวเราเองเขาเรียกก็อยู่ในอารมณ์สมาธิสมถะแปลว่าสงบเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องสงบถึงจะมีสมาธิมีสมาธิก็มีสตินั่นก็ของคู่กันทั้งหมดเขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนาหรือสมถะสมาธิเพราะนั้นการภาวนาก็มี2ประเภทส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าประเภทที่2เนี่ยสูงขึ้นไปอีกคือวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าทำให้รู้แจ้งทำให้รู้จริงทำให้เห็นจริงรู้แจ้งเรื่องอะไรรู้แจ้งในสิ่งที่ตัวเราเองมีอยู่รู้แจ้งในเรื่องของรูปนามขันธ์5ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองคืออะไรตัวเองคือรูปนามขันธ์5เพราะนั้นพอเรารู้เรื่องของรูปนามขันธ์5เนี่ยเราก็พินิจพิจารณาในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมันมีเพียงรูปมันมีเพียงนามวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าทำให้รู้แจ้งตรงกับสภาพความเป็นจริงของขันธ์5ขันธ์5คืออะไรขันธ์5คือกองทุกข์ขันธ์5ไม่เที่ยงขันธ์5เป็นไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเรียกว่าการปฏิบัติที่สูงที่สุดเนี่ย
ต้องมาพิจารณาตัวเองต้องมาศึกษาเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้ตนเองครับในการปฏิบัติภาวนาถึงบอกว่าการที่เรียนรู้รูปนามรู้ขันห้ารู้กองทุกข์รู้สติรู้ผัสสะรู้อารมณ์สิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยในผัสสะทั้งหมดเนี่ยเรากระทบทั้งหมดเวลาเรากระทบเกิดโลภะโทสะโมหะเนี่ยเพียงแต่ว่าสติเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์เพราะนั้นการภาวนาการวิปัสสนาภาวนาเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดวิชาเนี่ยไปตัดอวิชชาคือความไม่รู้ทั้ง8ประการนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเราควรจะเขาเรียกว่าปฏิบัติเพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยก็จะมีการเดี๋ยวนี้นิยมการนั่งสมาธิเยอะมากเห็นไหมก็จะแล้วแต่ว่าเราจะนั่งในรูปแบบใดจะเป็นยุบหนอพองหนอก็ได้จะเป็นพุทโธก็ได้จะเป็นสัมมาอรหังก็ได้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงเพราะนั้นธรรมะการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตัวเราเองพระพุทธองค์ทรงเอาเรื่องของตัวเราเองเนี่ยมาสอนเพื่อให้เรารู้และเราเข้าใจตัวเราเองถึงเรียกว่าภาวนาสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาเป็นสิ่งที่บุญสูงที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเวลาที่หลายๆท่านนะคะสวดมนต์อยู่ที่บ้านเราควรจะเริ่มสวดมนต์บทไหนก่อนดีคะครับการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสวดโดยที่เราไม่เข้าใจการสวดมนต์เขาเรียกว่าเป็นอามิสบูชาเป็นการบูชาอย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ที่ถือว่าเป็นปฏิบัติบูชานั่นน่ะคือการสวดมนต์ที่ต้องเข้าใจความหมายของบทสวดนั้นเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ก็มีหลายบทหลายประเภทบทสวดมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทพุทธวจนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ครูบาอาจารย์เนี่ยมาเรียบเรียงคำสอนแล้วก็แต่งเป็นบทสวดเพราะนั้นบทสวดมนต์ก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันเป็นคำสอนแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเป็นบทสวดมนต์ประเภทถวายพรพระอย่างเช่นอิติปิโสที่เราสวดกันนะครับนิยมกันมากถือว่าใช้ได้ทุกสถานการณ์ใช้ได้ทุกที่ที่เราปฏิบัตินะครับไปว่าไหนก็อิติปิโสได้แล้วก็มีบทสวดมนต์อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าบทสวดมนต์ประเภทให้พรถูกไหมฮะถวายพรแล้วก็ให้พรเพราะนั้นเวลาเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่เวลาไปสถานที่ต่างๆเวลาใส่บาตรเนี่ยชาวบ้านหรือผู้ศาสนานิกชนเราเนี่ยก็นิยมขอพรพระก็มีบทสวดสำหรับให้พรให้โยมได้สบายอกสบายใจจริงๆแล้วเราทำบุญแล้วก็ได้บุญแต่บางทีก็คิดว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้พรไม่พระไม่ให้พรเหมือนเราไม่ได้บุญตรงนั้นเองก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็บทสวดมนต์อีกประเภทนึงเดี๋ยวนี้ก็เยอะกันมากแล้วก็มีหลายบทสวดบางคนก็ถามว่าเราสวดมนต์ไหนคือบทสวดประเภทอ้อนวอนประเภทคำขอต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบทแต่งขึ้นมานะครับการสวดมนต์เนี่ยทุกบทไม่มีโทษบทไหนก็ได้มาถามว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะสวดมนต์บทไหนถูกไหมครับการสวดมนต์เนี่ยท่านจะสวดบทไหนก็ได้แต่บทที่ถือว่ามีประโยชน์นะฮะที่นิยมกันสวดทั่วๆไปก็คือบทอิติปิโสพระกวาเป็นการที่สรรเสริญพุทธคุณทั้ง9ธรรมคุณทั้ง6แล้วก็สังฆคุณทั้ง9แล้วก็การสวดมนต์เนี่ยถามว่าเอ๊ะต้องสวดที่ไหนสวดที่ไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเป็นมุมที่สงบเป็นมุมที่เหมาะกับการปฏิบัติที่นั่งสมาธิเราก็นั่งหน้าหิ้งพระเพราะนั้นเราก็เอาพุทธรัตนะเป็นที่ตั้งแล้วเราก็สวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยหากจะให้ดีนะฮะควรจะมีเค้าเรียกว่ามีไตรสรณคมเป็นตัวตั้งก็คือพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิและก็สังฆังสนังกัจฉามิเพราะนั้นเราเอาพระรัตนไปพระรัตนไตเป็นที่ตั้งเราก็เริ่มการสมาทานศีลการสวดมนต์ให้ดีนะครับท่านต้องสมาทานศีลเราศีลอะไรศีล5คือเบญจศีลตัวนี้สำคัญแล้วก็บทอิติปิโสภควาเป็นบททั่วไปหลังจากบทอิติปิโสภควาเนี่ยท่านจะสวดบทไหนก็ได้จะเป็นพาหุงก็ได้หรือบทสวดมนต์ใหญ่ๆคือบทธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเพราะนั้นบทสวดมนต์ที่สมัยพุทธกาลที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็ทรงโปรดให้กับสาวกทั้งหลายเพราะนั้นคำสอนหรือพุทธวจนะเนี่ยจะลงท้ายด้วยคำว่าสูตร
อย่างเช่นธรรมจักรกับวัตถสูตรอย่างนี้ก็ทั่วไปหรืออาการวัตถสูตรเนี่ยเป็นสูตรเป็นคําสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงกับสาวกเพราะนั้นบทสวดก็มีหลายประเภทบทสั้นบทยาวก็แล้วแต่ว่าท่านมีเวลาในการสวดมากน้อยแค่ไหนก็สวดมนต์บางคนเนี่ยไม่มีเวลาสวดเพราะว่าต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคนกรุงเทพก็ต้องขับรถขับลาแข่งกับเวลาเราสวดในรถก็ได้นะถูกไหมใช่ค่ะมีหลายครั้งที่บางครั้งผมก็สวดในรถบางทีเราสวดเพื่ออะไรเพื่อให้มีสติมีสมาธิหรือก็สวดเพื่อทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ให้ดีเนี่ยท่านควรจะต้องหาคำแปลแล้วก็จะต้องเข้าใจในบทสวดนั้นว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไรมีหลายบทแล้วก็บทสวดมนต์เป็นภาษาบาลีถูกไหมบางทีเราก็ไม่เข้าใจภาษาบาลีเหมือนกับทุกวันนี้เวลาเราฟังพระเทศเนี่ยคือถ้าพระเทศบาลีมากๆเนี่ยท่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นเราคุ้นเคยกับบทสวดคุ้นเคยกับคำให้พรตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจก็มีความรู้สึกเราเข้าใจความหมายก็มีความสุขมีความปิติแล้วก็บทสวดมนต์บางบทก็เป็นธรรมะที่เราสามารถนำมาปฏิบัติได้เช่นบทธรรมจักรกัปปวัตถสูตรว่าเรื่องอะไรว่าเรื่องอริยสัจ4อริยสัจคือความจริง4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคคือหนทางการดับทุกข์นั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในบทสวดมนต์ที่เราควรจะต้องสวดสวดมากสวดน้อยก็แล้วแต่เวลาท่านแต่ก็ขอให้สวดมนต์การสวดมนต์ก็คือเริ่มการปฏิบัติธรรมแล้วการสวดมนต์ได้อะไรได้สมาธิอย่างน้อยก็ได้คณิกะสมาธิคือสมาธิขั้นต้นทำให้จิตเรานิ่งจิตเราสงบถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาเราสวดมนต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปที่วัดก็ได้ที่บ้านก็สวดได้เหมือนกันที่ห้องนอนก็ได้แต่ว่าการสวดมนต์ตรงนั้นนะควรจะเป็นสถานที่เหมาะสมนิดนึงเหมาะสมกับการปฏิบัติเท่านั้นเองที่เป็นสัปปายะที่เป็นสัปปายะสัปปายะคำว่าสัปปายะก็คือสบายสบายเรียบง่ายตรงไหนก็ได้สบายเรียบง่ายก็สวดมนต์บางทีนะครับเราไปวัดไปสถานที่ที่เขาปฏิบัติเยอะๆก็ไปสวดมนต์กันเป็นกลุ่มมีความรู้สึกว่าสวดแล้วมันมีพลังสวดแล้วรู้สึกว่ามีความปิติมีความสุขเพราะส่วนใหญ่เขาสวดเราก็สวดจะเห็นว่ามันหลังจากสวดตรงนั้นมีความปิติยินดีมีพลังมีความมืดอะไรแบบนี้ครับค่ะอาจารย์แล้วการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะคะมีหลายๆท่านนะคะถามมาว่าเราควรสวดมนต์แบบมีคำแปลหรือไม่มีคำแปลดีกว่ากันคะครับคือการสวดมนต์เนี่ยคือถ้าไม่แปลนี่ก็เร็วหน่อยการแปลก็ยาวหน่อยถูกไหมแต่การสวดมนต์ที่มีประโยชน์สำหรับเรานั่นน่ะควรจะเข้าใจความหมายหรือควรจะแปลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยเป็นบุญกุศลเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นมหากุศลญาณวิปยุตคือบุญที่เกิดปัญญาถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าการสวดมนต์นั้นแปลก็เรียกว่าเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตคือบุญแล้วเกิดปัญญาด้วยปัญญาคือความเข้าใจความหมายของบทสวดนั้นๆว่าแต่ละท่อนแต่ละประโยคนั้นน่ะหมายความว่าอะไรเราก็นำมาใช้ได้อย่างเช่นบทสวดธรรมเช้าบทสวดธรรมเช้าเนี่ยประพันธ์โดยรัชกาลที่4เป็นบทธรรมวัดที่ให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรอุบาสกบาจิกาได้ประพฤติปฏิบัติเป็นข้อวัดปฏิบัติเขาเรียกว่าเป็นการทำกิจที่เป็นประจำประจำในบทธรรมเช้าเนี่ยก็จะเป็นบทประพันธ์ที่นำส่วนหนึ่งของบทธรรมจักรกัปปวัตถสูตรในท่อนที่ชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะปิทุขังโสกับปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุขาตัวนี้ก็เป็นส่วนที่นำมาประพันธ์นำมาเพราะฉะนั้นในบทธรรมเช้าเนี่ยเป็นบทที่มีความไพเราะแล้วก็บริบูรณ์ก็น่าปลื้มใจนะครับที่รัชกาลที่4เนี่ยประพันธ์บทนี้มาเพราะฉะนั้นเป็นที่เราเขียนว่าอาทิกัลยานังพยัญชนะปริสุทธังคือทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะนั้นคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยทั้งอรรถะพยัญชนะเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าเราเข้าใจความหมายเราแปลเราสวดมนต์ก็เกิดปัญญาเขาเรียกว่ามหาพุทธกุศลญาณสัมปยุตคือบุญที่ประกอบด้วยปัญญาถูกไหมการสวดมนต์ก็เป็นบุญนะเป็นการภาวนาเป็นสมาธิเริ่มต้น
นี่สำคัญมากควรจะแปลนะครับยาวหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าการปฏิบัตินะฮะเราก็เอาคุณภาพจะได้ประโยชน์จะได้ประโยชน์ครับเอาคุณภาพเพราะนั้นไหนๆเราจะปฏิบัติแล้วก็ให้อย่างเต็มที่แล้วก็บริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับแล้วบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยเป็นพระธรรมกันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เลยครับค่ะแล้วพอเราเอามาทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยก็เท่ากับระลึกตรงส่วนตรงนั้นถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะแล้ววันนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะอาจารย์ขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะในสมัยพุทธกาลใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากที่พระองค์เนี่ยบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะสิ่งที่พระองค์ทรงทบทวนเนี่ยสัปดาห์แรกในเรื่องของปฏิจจสมุปบาททบทวนแล้วก็ทบทวนเรื่องพระอภิธรรม7คัมภีร์เพราะนั้นพอทบทวนเสร็จแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะนำธรรมะเนี่ยไปสอนใครอาจารย์คนแรกคืออาราระดาบทก็ท่านก็มรณภาพไปแล้วอาจารย์ที่2อุทกดาบทส่วนอาจารย์คนที่3เนี่ยแล้วเรื่องนึกถึงพระอัญญาโกสัญญะที่เคยเป็นอาจารย์มาก่อนท่านก็ตามหาว่าพระอัญญาโกสัญญะอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าอยู่ที่ป่าอิติปตะณมฤคทายวันพระพุทธองค์ก็ทรงไปแสดงธรรมกันแรกคือพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นการที่สอนเรื่องของอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกขะอริยสัจจังหมายความว่าอริยสัจเนี่ยความจริงที่แท้จริงเนี่ยคือทุกข์ถูกไหมฮะค่ะงั้นทุกขะสมุทโยทุกขะนิโรธะทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นความจริงทั้งหมดในเรื่องของทุกข์เหตุของทุกข์ทางดับทุกข์และก็ทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์อันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงนำมาสอนให้กับพระอัญญาโกสัญญะเป็นพระธรรมเรียกว่าบทแรกกันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาในป่าอิติปตะณมฤคทายวันแล้วก็พระอัญญาโกสัญญะก็บรรลุโสดาปัตติผลในพระธรรมคำสอนบทนี้ครับครับค่ะน่าสวดมากเลยนะคะครับสำหรับบทนี้ยาวนิดนึงนะแต่ว่าน่าสวดครับค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่วัดไทยธรรมศาลาประเทศอินเดียตำบลแมกลอดการอำเภอธรรมศาลาหรือที่เราเรียกกันว่าดารัมศาลาตั้งอยู่ที่รัฐหิมาจันประเทศทางตอนเหนือของประเทศอินเดียวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดไทยธรรมศาลาขึ้นนั้น 1. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป 2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 3. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากที่เราจะได้รับชมกันต่อนี้ไปนะคะคือทิวทัศน์จากวัดไทยธรรมศาลาค่ะเราอาจจะแปลกใจว่าอินเดียมีสถานที่สวยๆและบรรยากาศดีๆอย่างนี้ด้วยหรือยิ่งมองไปข้างบนภูเขาซึ่งเต็มไปด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินที่ดารัมศาลาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นภูเขาตีอูนน้ำตกบักซูวัดขององค์ดาไลลามะวัดการามปะและสถานที่แสดงทางวัฒนธรรมทิเบตหรือนอบูริงคะซึ่งยอดเขาตีอูนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของดารัมศาลาเลยทีเดียวถ้าใครมาดารัมศาลาแล้วไม่ขึ้นไปบนเขาตีอูนถือว่ายังมาไม่ถึงดารัมศาลายอดเขาตีอูนี้ถ้าเราอยู่บริเวณดารัมศาลาหรือไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆก็ตามเราก็จะสามารถเห็นยอดเขาตีอูนซึ่งเป็นยอดเขาที่สวยงามมากยิ่งในช่วงเช้าจะยิ่งสวยงามประกอบกับในตอนเช้านั้นจะมีแสงอาทิตย์สาดส่องไปที่ยอดเขายิ่งสวยงามขึ้นไปอีกหากมีโอกาสเดินขึ้นไปบนยอดเขาตีอูนต้องตัดสินใจเลยนะคะว่าจะนอนค้างคืนบนยอดเขาคืนหนึ่งข้างบนเขาก็จะมีเต็นท์ถุงนอนผ้าห่มและร้านต่างๆคอยให้บริการอยู่
ซึ่งถ้าท่านได้เคยดูหนังเรื่องเจงกิสข่านแล้วร้านขายของเหมือนกับเรื่องเจงกิสข่านเลยค่ะคือทำคล้ายๆกระโจมไว้เป็นที่หลบลมหนาวหลบหิมะอีกทั้งข้างในยังเป็นที่ขายของในตัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะอยากไปแล้วสินะคะดารามซาลาถ้าท่านได้มีโอกาสไปที่นั่นก็อย่าลืมแวะไปวัดไทยธรรมศาลากันด้วยนะคะมีหลายๆท่านนะคะสงสัยค่ะว่าเอ๊ะเวลาที่เราทำบุญนะคะแล้วเราอยากจะแบบน้อมบุญของเราให้กับญาติพี่น้องนะคะหรือให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราก็เกิดความสงสัยอีกว่าเอ๊ะบุญเราอ่ะจะพร่องไปไหมบุญเนี่ยจะหมดไปหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะคือการทำบุญทำทานเนี่ยคือการให้ถูกไหมบุญหรือปุญญาก็เป็นการทำจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อละลดความตนีทีเหนียวทำให้ใจเขาเรียกว่าพองผูขึ้นมามีใจเบิกบานขึ้นมาให้เรียกว่าการทำบุญถูกไหมการทำทานการให้เหมือนกันแล้วการทำบุญเนี่ยถ้าต้องการทำให้จิตใจฟูหรือใจพองหรือปิติเนี่ยเราต้องให้ถูกไหมการอุทิศก็เหมือนกันแล้วบางคนทำบุญนะครับยังกลัวว่าอุทิศบุญเนี่ยกลัวว่าบุญจะหมดไม่กล้าแบ่งปันบุญให้คนอื่นอันนี้เป็นการเข้าใจที่ผิดนะครับยกตัวอย่างว่าเราจุดเทียนเคยจุดเทียนนะครับเราจุดเทียนถามว่าเวลาเราจุดเทียนเนี่ยเราเอาเทียนเนี่ยต่อให้กับผู้อื่นถูกไหมครับให้เทียนเล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4ทั้ง10เล่มสว่างเนี่ยถามว่าความสว่างเราเนี่ยเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมนะไม่ได้หายลงไปนะใช่ค่ะตรงกันข้ามความสว่างเนี่ยกลับสว่างกว่าเดิมเพราะว่าหลายคนจุดเทียนเหมือนกันความสว่างเท่ากันเพราะนั้นเปลวไฟก็เหมือนกันก็เท่ากันการแบ่งบุญการอุทิศบุญการปันบุญให้กับผู้อื่นนั้นน่ะถือว่าอยู่ในส่วนของปฏิทานในการโมทนาด้วยเหมือนกันปฏิทานุโมทนาเพราะนั้นเวลาทำบุญแล้วก็อย่าไปเสียดายบุญอย่าไปตนีทีเหนียวเรื่องของบุญควรอุทิศควรแบ่งปันบุญให้กับผู้อื่นเขาบ้างเข้าใจเรื่องการจุดเทียนนะเราจุดเทียนเห็นปั๊บก็จะมีคนมาขอจุดต่อๆกันไปเหมือนกับวันที่วันมาฆบูชาที่เราไปเวียนเทียนเห็นไหมครับพอมีคนอื่นถือเทียนมาเราก็เอาเธอมาต่อเทียนจากเราแล้วก็ต่อเทียนไปเรื่อยยิ่งต่อมากก็ยิ่งสว่างมากเราก็มีความปิติยินดีเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการทำบุญค่ะการที่เราทำบุญอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถที่จะแบ่งปันบุญเรานะคะหรือว่าน้อมบุญให้กับผู้อื่นโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปคิดว่าบุญเราจะเหลือเท่าไหร่หรือบุญเราจะหมดแล้วมีบางส่วนนะคะที่ว่าเราไปทำบุญมานะเราเอาบุญมาฝากเธอนะก็บางคนก็บอกว่าสาธุเราได้บุญนี้ 10% ยินดีกับบุญเราจะได้บุญนี้ 10% อาจารย์มีความคิดเห็นด้านนี้ยังไงคะคือ 10% นี่เข้าใจกันผิดนะครับแล้วก็สอนกันผิดไม่ใช่ว่าเราไปโมทนาบุญเขาเรามีส่วนแบ่ง 5% 10% 20% ตรงนั้นน่ะไม่มีอะไรมาวัดนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างอย่างคนไปทําบุญเนี่ยเอาเงินไปทําบุญ 100,000 บาทก็มีคนเดินไปแล้วไปโมทนาบุญแล้วก็มาคุยว่าวันนี้เนี่ยฉันได้ 10% คือได้ 10,000 เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการที่เราอนุโมทนาบุญคือการที่เราไปพลอยยินดีบุญของเขาไม่ได้ไปขอบุญนะครับพลอยยินดีบุญที่เขากระทำตรงนั้นมีความปิติยินดีว่าเห็นถูกแล้วเห็นควรแล้วเห็นชอบแล้วคือการอนุโมทนาเปรียบเสมือนว่าเวลาเราขับรถอยู่เห็นพระบิณฑบาตพระในกรุงเทพเนี่ยเวลาถือบาตรก็ถือย่ามบางทีคนมาใส่บาตรเนี่ยทั้งบาตรทั้งย่ามก็หิ้วกันไม่หวั่นไม่ไหวหนักมีคนหนึ่งเนี่ยลงจากรถเนี่ยแล้วก็ไปช่วยหิ้วของไปช่วยพระตรงนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วเรามีความปิติยินดีเราโมทนาบุญตรงนั้นการโมทนาบุญเนี่ยคือการพลอยยินดีตรงนั้นเห็นดีตรงนั้นเพราะนั้นไอ้ความยินดีตรงนี้ทำให้คนทำดีเนี่ยเกิดกำลังใจเกิดปิติแล้วก็เกิดความสุขไม่ได้หมายความว่าไปแบ่งของเข้ามาไปเอาของเข้ามาเพราะนั้นเราโมทนาบุญเราก็ปิติคนทำก็ปิติถูกไหมฮะเขาก็ยินดีเราก็ยินดีได้บุญเท่ากันทั้งคู่ได้ส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังน้อยกว่าผู้ที่ลงมือทำลงมือปฏิบัติขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นมีเจตนาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์คือบุพพเจตนาก็เจตนาก่อนขณะทำแล้วหลังจากอัปปาระเจตนาเนี่ยทำแล้วช่วยแล้วก็มีความปิติยินดีก็เป็นบุญด้วยกันทั้งสองอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าจะ 10-20% หรือ 5% ที่เราเข้าใจกันผิดแล้วก็สอนกันผิดตรงนั้นอันนี้เข้าใจกันใหม่นะครับครับค่ะทุกๆเช้านะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะเดินทางไปทำงานนะคะหรือว่าไปทำธุระกันบางครั้งค่ะมีญาติโยมนะคะหรือว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมก็เห็นพระภิกษุนะคะยืนรอรับบาตรอยู่ตามหน้าตลาดก็ดีหรือตามหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก็ดีนะคะอาจารย์มีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นทางด้านนี้อย่างไรบ้างคะคือในการบิณฑบาตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกิจของสงฆ์การบิณฑบาตตอนเช้าคือการโปรดญาติถูกไหมเพื่อหาให้สาธุชนนะเขาได้ทำบุญกันเป็นสิ่งที่สำคัญในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงบิณฑบาตตลอดนะบิณฑบาตตลอดเพราะนั้นในเมืองเราจะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานบางทีตื่นตีสี่ตีห้าไปทำงานไม่มีเวลาหุงหาอาหารที่จะใส่บาตรอยากจะใส่แต่ว่าเวลาไม่มีเพราะนั้นถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลหรือตามชนบทเนี่ยพระก็จะถือบาตรแล้วก็เดินบิณฑบาตไปตามหมู่บ้านแต่ในเมืองที่มีการแออัดยัดเยียดเวลาก็ไม่มีไม่พอเนี่ยเร่งรีบครับพระภิกษุสงฆ์ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกถูกไหมก็ไปยืนบางจุดที่มีคนอยากจะใส่บาตรสะดวกก็คือว่าเสื้ออาหารจากตรงนี้แล้วก็นำมาใส่บาตรได้เลยถือว่าพระภิกษุสงฆ์ท่านเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้กับเราใช่เพราะนั้นในชุมชนในกลุ่มที่คนไม่มีเวลาแล้วอยากจะใส่บาตรเนี่ยบางทีท่านก็ยืนรับบาตรคือพอมีคนใส่เสร็จก็มีคนใส่ต่อๆกันมาท่านก็ไม่รู้จะเดินไปไหนนะเพราะใส่บาตรเนี่ยของก็เยอะสัมภาระก็เยอะท่านก็ยืนอยู่กับที่ยืนอยู่นิ่งๆตรงนั้นเพราะนั้นการรับบาตรเนี่ยก็ถือว่าจะยืนจะเดินก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดท่านก็มีเมตตาในการยืนรอรับบาตรตรงนั้นแต่บางคนเห็นว่าพระภิกษุยืนนิ่งๆไม่ได้ไปไหนถูกไหมฮะเราต้องมองให้เห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำบุญทำทานเราอยากจะใส่บาตรพระยืนพระเดินไม่ได้อยู่ที่อากัปกิริยาของพระอยู่ที่ว่าเรามีจิตที่จะทำบุญที่จะทำทานแก่พระภิกษุสงฆ์ตรงนั้นเพราะนั้นเวลาที่พระยืนจะหน้าเซเว่นก็ดียืนที่ตลาดก็ดีถูกไหมฮะท่านมีจิตที่จะทำบุญท่านก็ใส่บาตรตรงนั้นบุญเกิดกับท่านแต่ว่าอย่าไปมองว่าหลังจากใส่บาตรแล้วจะเอาข้าวของเอาสิ่งของไปทำอะไรบางคนคิดลบนะครับคิดที่เป็นอกุศลก็คิดว่าข้าวของที่ทำให้ไปจะไปเวียนหรือเปล่าไปวนหรือเปล่าไปรีเทิร์นขายแม่ค้ากลับมาใส่เราหรือเปล่าการทำบุญเนี่ยท่านคิดเฉพาะสิ่งที่จะเป็นบุญสำหรับตัวท่านเท่านั้นส่วนหลังจากนั้นเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์เป็นเรื่องต่ออย่างนั้นท่านเริ่มด้วยกุศลแต่อย่าไปจบที่อกุศลเข้าใจไหมฮะเริ่มจากจิตจากเจตนาจากสิ่งที่เป็นปิติเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นให้แยกระหว่างสิ่งที่เป็นกุศลเจตนาของท่านใส่แล้วก็จบกันตรงนั้นอย่าไปคิดข้างหลังอย่าไปมองอย่าไปคิดต่ออย่าไปเสียดายเขาถึงว่าเวลาทำบุญให้มีการจบก็คือจบจากบุญจบจากทานตรงนั้นที่เราทำตรงนั้นเพราะนั้นเราก็มีความปิติยินดีจะยืนอยู่กับที่หรือเดินยืนอยู่หมู่บ้านยืนอยู่ตลาดยืนอยู่7-Elevenสถานที่ไม่สำคัญเท่ากับจิตใจที่เป็นกุศลเจตนาของท่านเป็นสิ่งที่สูงที่สุดครับค่ะแล้วยังมีแหละมีคำถามตามมาอีกนะคะว่าเอ๊ะแล้วเรานำเงินนะคะใส่บาตรเนี่ยจะผิดไหมคะอาจารย์ครับการนำเงินใส่บาตรการทำทานเพราะฉะนั้นในศีลของพระเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าชาตะอรหัตตะปฏิฆานาเนี่ยการรับเงินรับทองเนี่ยบางคนก็คิดว่าไอ้พระรับเงินไม่ได้ในพระวินัยเนี่ยระบุว่าพระภิกษุเนี่ยไม่ยินดีกับเงินทองถูกไหมครับคำว่ายินดีกับเงินทองหมายความว่าสมณะเนี่ยไม่ได้หาเลี้ยงชีพด้วยการรับเงินรับทองเพราะฉะนั้นการที่บิณฑบาตการที่บางคนเนี่ยมีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนอกจากฉันแล้วเนี่ยจะต้องมีเหตุปัจจัยในการที่ต้องใช้เงินใช้ทองจริงอยู่ว่าภิกษุผู้สละไปแล้วออกจากเรือนสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแต่บางครั้งเช่นพระภิกษุเดินทาง
ก็มีค่าพาหนะบางทีพระภิกษุที่เกิดอาพาธเกิดเจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างจังหวัดเราเห็นโรงพยาบาลกรุงเทพก็มีโรงพยาบาลสงฆ์แต่สิ่งต่างๆเรานั้นน่ะต้องใช้เงินใช้ทองถ้ามีโยมอุปถากมาคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่ต้องจ่ายแต่เวลาพระเดินทางขึ้นรถเมล์นั่งแท็กซี่รถเมล์อาจจะไม่ต้องจ่ายแต่แท็กซี่ต้องใช้ถูกไหมครับถามว่าเงินมีความจำเป็นไหมเงินไม่มีความจำเป็นกับพระแต่ว่าเวลาที่เวลาเราใส่บาตรมีคนเอาเงินใส่บาตรนั้นน่ะท่านทำทานอะไรก็ได้โยมที่จะทำทานนั้นน่ะไม่มีความผิดทุกอย่างได้บุญทั้งหมดแต่ส่วนการที่บาตรนั้นรับเงินพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของท่านที่ท่านต้องไปพิจารณาว่าเงินทองเนี่ยสมควรหรือไม่หรือเงินทองเนี่ยจะนำไปใช้จะนำไปให้กับวยาวัจกรหรือนำไปสละกับผู้หนึ่งผู้ใดเพราะนั้นการที่บางคนก็เอาเงินใส่ซองถูกไหมฮะเป็นนัยยะว่าไม่ให้เกิดโลภะหรือเกิดกิเลสเพราะนั้น20บาทหรือ500หรือ 1,000 บาทภิกษุก็ไม่ยินดีตรงนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ซองแล้วพระภิกษุเฉยๆไม่มีความรู้สึกว่ามีความโลภหรือมีความยินดีในเงินทองก็อยู่ที่การปฏิบัติของท่านและการพิจารณาของพระภิกษุสงฆ์เรื่องของการทำทานเนี่ยท่านทำไปเลยท่านได้บุญบุญมากบุญน้อยท่านก็ได้ท่านก็ไม่ต้องมาคิดว่าเอ๊ะจะเอาเงินไปทำอะไรแล้วเงินนี้จะสมควรหรือไม่การทำทานไม่ก่อให้เกิดผิดบาปใดทั้งสิ้นและก็ไม่มีเจตนาที่จะทำให้พระภิกษุสงฆ์นั้นผิดศีลท่านเจตนาที่จะให้เจตนาที่จะสละพระอาพาธต้องใช้เงินไหมต้องใช้เงินบางทีค่ารักษาโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่มีสวัสดิการกับพระภิกษุสงฆ์ก็น้อยแล้วยิ่งพระภิกษุสงฆ์เดินทางมีเรียนหนังสือด้วยนะคะมีเรียนหนังสือด้วยเรียนพระบาลีพระปริยัติธรรมใช่ค่ะเพราะนั้นท่านอาจจะไม่ได้ใช้เงินโดยตรงอาจจะไม่ได้หยิบจับเงินทองเองแต่มีเหตุที่ทำให้การศึกษาเล่าเรียนทำให้ความมันอยู่หรือทำให้การปฏิบัติของท่านเนี่ยเขาเรียกก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกอันนั้นก็ต้องใช้จำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่ถึงเวลาก็ต้องใช้ท่านก็พิจารณาเอาว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะเป็นโยมอุปถากหรือเราจะช่วยดูแลนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องอุปถัมภ์ค้ำจุนพระผู้ศาสนาให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติในการศึกษาเล่าเรียนถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วยังมีนะคะญาติธรรมบางท่านนะคะหรือว่าหลายๆท่านเลยอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะคะครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าพระสงฆ์หรือสามเณรก็ดีค่ะคมีความจำเป็นจะต้องไปซื้ออุปกรณ์ในการเรียนนะคะคอาจจะต้องไปซื้อซีดีนะคะ หรือว่าสิ่งต่างๆแล้วก็มีหลายๆท่านเลยพอเห็นพระภิกษุสงฆ์ก็ดีสามเณรก็ดีในห้างสรรพสินค้าคก็จะรู้สึกจิตตกนะคะบางท่านก็ไปต่อว่าท่านต่อหน้านะคะ เรื่องนี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะคือในการเผยแผ่ธรรมะในการปฏิบัติถูกไหมฮะในการปฏิบัติอยู่ที่วัดท่านปฏิบัติได้แต่กรณีที่ท่านจะเผยแผ่ธรรมะเพราะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยนะครับให้ปรับสิกขาบางบทเป็นไปตามยุคตามสมัยได้สมัยนี้เราสอนธรรมะทางอะไรไม่สอนตามโคนต้นไม้นะฮะตามวัดอย่างเดียวเราสอนทางสื่อโลกออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นพระผู้ใหญ่เนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญว่าจริงๆแล้วเราต้องเอาธรรมะเนี่ยไปเจาะให้ถึงถูกไหมครับเพราะว่าต้องปรับต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วการถ่ายทอดสื่อธรรมะก็ดีถือออนไลน์หรือจะเป็นทีวีวิทยุก็ต้องใช้ปัจจัยหรือใช้สิ่งที่อำนวยความสะดวกการผลิตซีดีหรือหนังสือธรรมะก็เหมือนกันเพราะนั้นธรรมะก็ต้องปรับการเผยแพร่เป็นไปตามยุคตามสมัยก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์อีกก็จะต้องปรับอีกเช่นเดียวกันทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาใช่เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสถานที่อับโคจรเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดกิเลสอันนี้ก็ใช่อยู่เหมือนกันแต่ว่าเหตุเนี่ยท่านไปเพื่อเจตนาอะไรไปเพื่อมีจุดประสงค์อะไรถูกไหมไปเพื่อมีประสงค์ในการที่ไปหาอุปกรณ์ไปซื้ออุปกรณ์เพราะว่าเช่นจะมีงานบุญใหญ่ที่มีสาธุชนจะต้องมาฟังธรรมที่ศาลาท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้ไมโครโฟนถูกไหมมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องขยายเสียงถูกไหมฮะมีความจำเป็นจะต้องพิมพ์บทสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะ
ท่านก็จัดหาอุปกรณ์ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันในการเผยแพร่ธรรมะบางท่านนะคะอาจารย์เวลาใส่บาตรอะค่ะก็จะมักถวายพระพุทธรูปองค์เล็กๆค่ะไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะในความรู้สึกอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคือการทำทานบางคนเอาพระไปใส่ในบาตรอันนี้ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าบางคนก็ไปหาครูบาอาจารย์แนะนำว่าการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมต้องเอาพระไปถวายที่วัดค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการใส่บาตรคือการทำทานถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปก็คือส่วนหนึ่งในการระลึกนึกถึงเราเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยเวลาเราไปวัดเนี่ยทุกวัดนิยมสร้างพระพุทธรูปกันเพราะฉะนั้นการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเพียงเครื่องระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยคือระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในประชิมโอวาทเนี่ยพระอานนท์ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะตั้งใครเป็นศาสดาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกกับพระอานนท์ว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีจะเป็นศาสดาแก่พวกเธอในการล่วงไปแห่งเรานั่นหมายความว่าพระพุทธองค์เนี่ยให้ยึดธรรมะคือคำสอนเป็นศาสดาเพราะนั้นทุกวันนี้เราก็ไปนิยมการสร้างพระสร้างพระเพราะนั้นการสร้างพระเพียงเครื่องระลึกนึกถึงคำสั่งสอนปรโตโภสะคือโยนิโสมนสิการคือสอนแล้วก็น้อมเข้ามาเป็นเพียงเครื่องระลึกนึกถึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการสร้างพระก็ไม่ได้หมายความว่าแก้กรรมได้เพราะฉะนั้นการที่จะแก้กรรมก็ต้องฟังธรรมะแล้วก็วิปัสสนาเป็นสิ่งที่มาพึงปฏิบัติการสร้างหนังสือธรรมะเขาเรียกว่าการสร้างสื่อธรรมะก็ทำให้เกิดปัญญาการสร้างพระพุทธปฏิมาการหล่อพระกับการสร้างคนให้เป็นพระท่านพิจารณาดูว่าสิ่งไหนเนี่ยได้ผลมากกว่ากันได้ประโยชน์สูงสุดได้ประโยชน์มากกว่าเพราะนั้นมีคำที่ว่าอัคคราเอกังเอกสะพุทธรูปังสมังสิยาการสร้างอัคคระธรรมหนึ่งตัวอักษรเท่ากับการสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์การสร้างธรรมะนั่นเป็นการให้ปัญญาได้ประโยชน์มหาศาลพระพุทธรูปเพื่ออะไรแล้วคำสั่งสอนเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นพุทธเราต้องฟังธรรมะแบบใช้สติปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทำกันตามๆกันมาธรรมะที่เป็นคำสอนแล้วนำมาปฏิบัติได้จริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าต้องเอาพระไปใส่บาตรถูกไหมการใส่บาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งใดก็ได้ที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านคือด้วยความเคารพสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำแล้วไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอันนี้สำคัญนี่นะคะรายการธรรมรัตนะก็มาถึงช่วงท้ายแล้วเสียดายจังเลยค่ะเวลาเราหมดแล้วนะคะค่ะถ้าเรามีคำถามนะคะหรือข้อสงสัยใดๆนะคะอยากจะถามสอบถามนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาถามอาจารย์ทางสื่อช่องทางไหนได้คะก็เรามี Facebook ธรรมรัตนะค่ะที่เข้าไปชมแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวค่ะแล้วก็สอบถามกันใน Facebook ได้ก็จะมีคลิปวิดีโอที่เราอัดไว้นะฮะก็เผยแพร่แล้วก็ติดตามทาง Facebook ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับค่ะก็ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะลำดับมาเรื่อยๆค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ธนากรปุษวงศ์ค่ะแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัมปโยโกทุกข์
Piye vipayogo dukho Yampicham no labhati tampi dukham Sankhitte panchupadana khandha dukha ทางข้างหน้าลางเรือนเหมือนว่างเปล่าแดดจะเผาผิวพองจนหมองไหม้ที่ตรงนั้นมีหุบเหวและเปลวไฟหากวันไหวจะฝ่าไปอย่างไรกันเหมือนพระทองคำที่โบกเอาไว้ด้วยปูนไม่มีศูนย์ค่าแม้วันเวลาล่วงเลยผ่านไปกระทอดดูทองคำเหลืองอารามซุกซ่อนภายในสวยงามสดใสเหนือสิ่งอื่นใดในโลกด้วยจิตที่มีเมตตาอย่างแท้จริงของพระผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยแท้พระผู้ให้พระเทพปริยัติสุทธีเจ้าอาวาสวัดพระนนจักษีวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีผู้เห็นคุณค่าของการศึกษาพัฒนาบุคลากรสู่สังคมวัดไทยธรรมศาลาเป็นโรงเรียนสอนปริยัติธรรมแผนกบาลีและสูตรพัฒนาภาษาที่เปิดกว้างจึงเกิดขึ้นแล้วที่นี่ดารัมศาลาสังคมไทยทุกวันนี้มีคนมีความรู้แต่ขาดคนดีการศึกษาที่ถูกต้องดีงามเท่านั้นจึงเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมเราชาวพุทธเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดที่มีศาสดาเอกของโลกคือพระพุทธเจ้าเป็นครูแต่สังคมไทยกำลังจะลืมพระองค์โดยละทิ้งคำสอนของพระองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระเทพปริยัติสุตตีท่านได้บอกกับพวกเราเสมอๆว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านได้นำมาบอกแก่ชาวโลกท่านคือผ้าคีริ้วห่อทองประกายแสงส่องเรื่องร้องดังดวงเดือนในนภาเด่นดวงท่าผ่านกังหันแห่งกาลเวลาตราบชั่วดินฟ้าคงงามสง่าหากว่าไม่มีกุลบุตรผู้ที่มีศรัทธาศึกษาเรียนรู้สังคมเราก็จะมีความเป็นอยู่โดยขาดหลักการดำเนินชีวิตศาสนาทายาทกำลังจะหมดไปมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษไทยเรารักษาสืบทอดกันมากำลังจะเสื่อมสิ้นไปซึ่งเป็นที่ห่วงใยของพระมหาเถระเป็นอย่างยิ่งความดีจึงได้ความดีความชั่วนี้จาได้ฝากปฏิปทาที่บำเพ็ญมาแต่ชาติบางใดด้วยเหตุนี้วัดพระนอนจักษีวรวิหารซึ่งเป็นสำนักเรียนนักธรรมและบาลีจึงสร้างศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศขึ้นณธรรมศาลาประเทศอินเดียไม่ยอมงองอนงอผู้ใดก้าวเดินตา
ธรรมไม่เดินตามทางกิเลสถ้อยคำที่เทศน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายประกาศกองให้โลกรู้ผู้ประพฤติธรรมนำพ้นที่ใจจงมองข้างในอย่ามองข้างนอกซึ่งหลอกซึ่งลวงหัวใจสงบใสธรรมนำหยดรถธรรมชาติทางแห่งจอมปราดทุกก้าวเดินไร้ความวันว